ล่าเดินทางมาถึงคู่นี้กว่าครับคุณเอมม่าฮะชกกันในพิกัด114ปอนด์นะครับค่ะเริ่มจากทางด้านนะคะมุมแดงของเราเลยค่ะมุมแดงครับปรบมือต้อนรับลูกรักโรงเรียนกีฬาโคราชและคู่ต่อกรของเขาครับมุมน้ำเงินชกในพิกัด114ปอนด์เท่ากันครับแม่เตี้ยสั้นมั่นใจมาเลยครับมุมแดงขอเสียงปรบมือต้อนรับนักมวยมุมน้ำเงินยอดเพชรสพจน์กิจชัยโอ้มาสูงยาวทีเดียวนะคะสำหรับกลุ่มน้ำเงินค่ะช่วงนี้เชิญพบกับผู้บรรยายค่ะครับขอบคุณครับและเป็นเกียรติขวัญกำลังใจกับมวยคู่ที่5ขอกราบเรียนเชิญผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีประจันพันตำรวจเอกสมบัติอ่อนสมบูรณ์และท่านกำนันสุเนศวังกรานอดีตกำนันตำบลบ้านสะสามชุกสุพรรณบุรีให้เกียรติมอบมาลัยแก่มวยคู่นี้ขอกราบเรียนเชิญครับเรียนเชิญทั้ง2ท่านเลยครับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีประจันพันตำรวจเอกสมบัติอ่อนสมบูรณ์และกำนันสุเนศวังกรานอดีตกำนันตำบลบ้านสะสามชุกสุพรรณบุรีครับขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติดังๆสักครั้งครับครับท่านผู้กำกับพันเอกสมบัติอ่อนสมบูรณ์นะครับแล้วก็ท่านกำนันสุเนศวังกรานนะครับส่วนผู้ที่ถือพานมาลัยก็คือน้องกิฟสันสนีกระโจมพลครับเอาละครับมาติดตามชมคู่ที่5ครับของการถ่ายทอดสดครับฝ่ายแดงครับลูกรักโรงเรียนกีฬาโคราชน้ำเงินก็คือยอดเพชรสพจน์กิจชัยคู่นี้ชกกันน้ำหนักพิกัด114ปอนด์นะครับก็ลูกรักโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้เราใช้กรรมการยันยงวุฒิกระพันธ์ครับเป็นกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีการถ่ายทอดสดวันนี้ขอขอบพระคุณบริษัทสัจจะประกันภัยจำกัดมหาชนโดยคุณโอสัจจะคุณวัชรพลไกรศักดาวัฒน์ประธานกรรมการคุณณัฐวัฒน์พรชัยสิริมงคลรองกรรมการผู้จัดการคุณประกิตพลประเสริฐวัชระผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการตลาดและการขายพิเศษที่ปรึกษาของรายการพลโทประจักษ์ทูปเทียนรัตน์ดรชนรงค์สุหงษาประธานสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาตินายเดชใจกล้าอดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์เมฆสวรรค์สพลอ่างทองดร.แสวงวิทยาพิทักษ์กรรมการฝ่ายวิชาการสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกพันเอกดร.ประสานสิทธิ์ศรีศักดิ์นายกสมาคมมวยไทยและมวยโบราณสนใจติดต่อโฆษณาก็คุณชุติมนต์เปลี่ยนสมัย0611465666 0611465666งานสงกรานต์ครับมวยสงกรานต์จังหวัดชลบุรีครับจังหวัดชลบุรีโดยดร.ชนรงค์สุหงษาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีจัดมวยมหกรรมสงกรานต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาภาคตะวันออกในงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรีวันที่11ถึงวันที่13เมษายนที่หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรีวันที่11นะครับคู่เอกก็จัดให้เพชรธริพงศ์สข.ธริพงศ์เจอกับนนทเดชสิงห์สอนรามผู้รองเป็นโพดำพอเจริญแพทย์กับออดน้อยเกียรตินครชนวันที่12เมษายนครับคู่เอกเป็นโรเบิร์ตบุญเกษมฟาร์มพบกับคมเหล็กเพชรเกียรติบุญเกินนะครับผู้รองเป็นสิงห์พยัคฆ์จิตปานนท์ชนกับเพชรนำชัยเพชรห้วยทับพันวันที่13คู่เอกเป็นเฉียบคมสิทธิ์จากันกับยอดขุนศึกพอเมืองเพชรชมพรีครับหน้าสารกลางจังหวัดชลบุรีขอบคุณครับครับก็มาจัดกันมา9วัน5วันแล้วนะครับวันนี้งานเปิดวัดไหว้พระรอสักการะพระพุทธบาทนะครับโดยท่านพระครูภัทรกิตติสุนทรครับ รักษาการแทนเจ้าวาดพัดพังม่วงนะครับแล้วก็อำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีครับก็พร้อมทีมงานคุณพีรพงศ์ภาวรัตน์จ่าเป็นสินโคราชนายบแหลมทองวัฒนานะครับในสนามมวยเมืองยะโมอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาครับก็งานนี้ครับต้องขอบคุณนะครับในการถ่ายทอดสดศึกมวยไทยไบค์ทีวีคนสู้คนนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับก็วันนี้หลังจากจบมวยแล้วนะครับจะมีการแสดงคอนเสิร์ตสายสัมพันธ์ทหารอากาศรักคุณเท่าฟ้าร่วมกับเครื่องดื่มคิวปิดพร้อมแจกเครื่องอุปโภคบริโภคมากมายนะครับกับการแสดงคอนเสิร์ตโดยมีวงดนตรีเนตกาแฟสแปร์บิงแล้วก็วงดนตรีเก๋าซึมด้วยนะครับทิพย์ไงนี่ไงเนี่ยจันสุดแสงเหรอมอบตอนไหนครับโอ้โหแมนโดนเข้าไปครับยอดเพชรตอนนี้กรรมการนับถึง8แล้วครับเอาจังหวะมาตอนนี้เดินเข้าลุยใส่แล้วครับมาเอาจังหวะตั้งรับตั้งให้อยู่ก่อนครับยอดเพชรโดนอยู่ไหวไหมครับเอาต่อยบัน1-2ครับมานับอีกทีครับนับอีกทีไม่ไหวครับไม่ไหวครับมาก็เป็นชัยชนะที่เด็ดขาดนะครับของลูกรักโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้น